นักข่าวก็ไปถามท่านพลเอกอนุพงศ์เผ่าินะท่านก็บอกว่ากำลังพิจารณาเรื่องนี้กันอยู่เหมือนกันเพราะอะไรครับเพราะต้องการหยุดการระบาดและแก้ปัญหาเรื่องเตียงเต็มในกรุงเทพมหานครก็หมอหมอสมศักดิ์อักขศินที่บดีกรมการแพทย์บอกมีอยู่20แล้วก็ใช้ไม่ได้ต้องการสำรองไว้ฉุกเฉินคำว่าฉุกเฉินหมายความว่าไงก็หมายความว่า มันยังมีผู้ป่วยโรคอื่นอีกเยอะอันนี้โควิดมันแค่เพียงโรคเดียวในสารพัดโรคอะเบาหวานน้าตาลความดันสารพัดอุบัติเหตุจะต้องเข้ามาฉุกเฉินปั๊บต้องมีเตียงนะจะไปเอาให้คบคลองเตียงโควิดหมดคนอื่นก็ลําบากวันนี้ท่านอนุพงศ์เนี่ยทีมงานขึ้นคลิปมาเนี่ยจะเห็นว่าท่านเองก็บอกกําลังพิจารณาว่าจะล็อกดาวเพื่อแก้การระบาดและแก้ปัญหาเรื่องเตียงหรือไม่ จะล็อกแบบ50เขตล็อกหมดหรือเฉพาะจุดเฉพาะพื้นที่มันก็มีรูปแบบมีวิธีการอยู่แต่ถ้าถามผมนะผมก็จะบอกว่าล็อกไม่ล็อกประกาศล็อกไม่ล็อกไม่สำคัญเท่ากับว่าเราจะล็อกดาวต,วตัวเองไหมถ้ารัฐบาลประกาศล็อกดาวแล้วเราไม่ล็อกเรายังเดินทางกันอยู่จากนี่ไปโน้นจากโน้นมานี่เรายังไม่เวิร์คฟอร์มโฮมเรายังจะต้องไปโน้นไปนี่ให้ได้เนี่ยนะไปตามใจฉันน่ะ คำสั่งมันก็ไม่เป็นผลแต่ถ้าเราสั่งตัวเองเนะี่ยใจสั่งตัวเองเนะี่ยใจสั่งตัวเองเลยว่าผมจะต้องอยู่บ้านจากบ้านไปที่ทํางานที่ทํางานมาบ้านถ้าจําเป็นและถ้าเวิร์กฟอร์มโฮมได้ก็อยู่ที่บ้านทํางานที่บ้านเนี่คือการล็อกตัวเองโดยที่ไม่ต้องเรียกร้องออกจากใครเลยเราไม่ต้องหาจําเลยครับว่านี่เรากําลังหาจําเลยว่าเออถ้าล้มเหลวก็ต้องโทษต้องโทษ วันนี้เราก็ต้องกลับมาเราต้องช่วยกันนะเราต้องช่วยกันแล้ว